สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมชุดซอฟต์สตาร์ทกันนะครับเป็นวงจรชุดไฟ300นะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับก็ดูตามคลิปผมแล้วนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนดีเลย์แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเพราะว่าส่งให้ผมมาตัวนี้นะครับตัวนี้นะอันนี้ส่วนในนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมจัดเตรียมไว้นะครับเผื่อตัวนี้ใช้ไม่ได้นะตัวนี้จะเป็น IFZ24 นะครับ Z24N อันนี้เป็น Z34 ประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับลองเปลี่ยนแล้วยังใช้ไม่ได้เหตุผลที่ใช้ไม่ได้เพราะ1นะครับตัวรีเลย์เขาไม่ได้เสียเขาอาจจะไม่ได้เสียนะครับมันเราต้องทดสอบด้วยจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดซอฟต์สตาร์ทเนี่ยไอตัว IF เนี่ยทำงานไหมแล้วก็มีตัวต้านทานตัวนึงนะครับแล้วก็มีซีเนอร์นะครับประมาณนี้นะคราวนี้ตัววงจรเขาเป็นยังไงครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนตัววงจรเขานะครับลองเขียนคร่าวๆกันดูนะครับผมก็ไม่ได้ดูวงจรสักเท่าไหร่นะก็ตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเขียนแทนด้วยทรานซิสเตอร์นะครับก็ลักษณะของเขาตรงนี้เป็นคอยล์รีเลย์นะครับคอยล์รีเลย์นะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะลบลักษณะก็จะมีคอยล์รีเลย์อย่างนี้นะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์นะครับเราก็เขียนอย่างนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเราก็สมมุติเอานะครับเราก็ลงกล่าวตรงนี้ไปนะครับตรงนี้คือรีเลย์นะครับแล้วก็วงจรเป็นอย่างนี้อันนี้คือหน้าคอนแทคของเขาอาจจะมีต่อคอมไดโอดเข้าไป1ตัวนะครับป้อนกลับนะป้อนกลับด้านนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีซีเนอร์อีก1ตัวนะครับซีเนอร์ไดโอดนะอาจจะคล่อมวงกาวอย่างนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นซีเนอร์ไฟ24นะครับไฟ24นะแล้วก็มีตัวต้านทานประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะตัวต้านทานอันนี้ค่าประมาณ 100K นะครับตัวนี้ถ้าเราปล่อยไฟเข้ามาบวก24โวลต์นะครับบวก24โวลต์นะเขาจะทำงานยังไงก็จะมีไฟไหลลงมาที่คอยล์รีเลย์นะครับมารอตรงนี้นะมารอตรงนี้นะครับมารอตรงนี้บวก24โวลต์ส่วนไฟอีก24โวลต์ด้านนี้นะครับไฟก็วิ่งมาด้านนี้นะมี2ทางนะครับ24โวลต์ตรงนี้ก็เป็น24โวลต์แล้วก็จะผ่านตัวต้านทานเข้ามา 100K นะครับแล้วก็ตกคอมซีเนอร์ตัวนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นซีเนอร์12โวลต์หรือ24โวลต์โดยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแรงดันไฟขึ้นมานะครับแรงดันไฟขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเราก็ประมาณนี้นะครับเมื่อขา B ได้รับแรงดันไฟหรือว่าเขาเรียกว่าไบแอสนะครับทรานซิสเตอร์ก็จะทำงานนะครับหรือเจ้าตัวมอสเฟตเนี่ยแหละก็จะทำงานก็จะทำหน้าที่ต่อเป็นสวิตช์นะครับก็จะมีไฟไหลลงมาตรงนี้ได้นะครับไฟไหลลงมาครบวงจรครบวงจรเสร็จรีเลย์ก็ทำงานครับประมาณนี้แต่เจ้าของเขานี่เปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วก็ยังไม่ทำงานเมื่อเปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วยังไม่ทำงานเราก็ต้องมาดูเจ้าตัวมอสเฟตหรือว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับว่าที่ขา B เนี่ยหรือว่าขาเกตเนี่ยมีแรงดันไฟมาไหมนะครับแล้วก็ตัวซีเนอร์เนี่ยช็อตไหมซีเนอร์24โวลต์ช็อตไหมถ้าซีเนอร์24โวลต์ช็อตก็ไฟก็วิ่งมาก็ลงนี้ไปเลยครับขา B ก็ไม่ทำงานเราก็วัดซีเนอร์ดูก่อนจากด้านนอกนี่แหละเราก็วัดดูครับวัดดูก็ได้ง่ายๆนะครับเราก็วัดด้วยโอห์มปี๊ดเรานะครับมิเตอร์ผมก็เริ่มจะไม่ดีแล้วขั้วหลวมๆนะครับวัดปี๊ดๆตรงนี้ครับวัดอย่างนี้เลยวัดปี๊ดๆธรรมดาครับถ้าเขาช็อตกันก็จะประมาณอย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่ช็อตอะไรนะได้โอดตัวนี้ได้โอดตัวนี้ก็อาจจะช็อตได้ก็ไม่ช็อตอะไรนะครับก็มีความต้านทานขึ้นปกติอะไรของเขาก็ว่านไปเราไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับถ้าช็อตก็จะปี๊ดยาวเลยพวกบวกคูณลบช็อตไหมนี่ครับบวกลบก็ไม่ได้ช็อตอะไร R ตัวนี้ครับคราวนี้ R ตัวนี้100K โดยประมาณ 100K เราก็วัดเลยครับเนี่ย R ขาดนะครับ R น่าจะขาดนะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้เราวัดข้างนอกวงจรนะครับเนี่ยประมาณนี้นะ 100Kก็จะมีไฟนะครับมีไฟบวกตรงนี้นะไฟบวกวิ่งมาที่ R ตัวนี้วิ่งมาที่ R ตัวนี้
วิ่งมาตรงไหนดีลองดูก่อนนะครับเป็นสนิมนี่ครับไฟบวกวิ่งมาที่ R ตรงนี้จาก R ตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่ไอ้ขาเกียร์ของมอสเฟตนะครับประมาณนี้นะขาเกียร์ของมอสเฟตหายากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟบวกมานะผมก็ไล่ประมาณนี้ไฟบวกวิ่งผ่าน R ตัวนี้ครับวิ่งผ่าน R ตัวนี้มาแล้วก็วิ่งมาตรงมาที่ขาเกียร์เลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นซีเนอร์ครับเอาเล็กๆตรงนี้เล็กๆตรงนี้เป็นคาปาซิเตอร์ที่เขาจะหน่วงเวลาไว้เนี่ยเวลาเปิดปั๊บนี่จะไม่ทำงานทันทีเพราะว่าคาปาซิเตอร์ตรงนี้หน่วงเวลาไว้ครับก็ค่าผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันค่าเขาเท่าไหร่หาไม่เจอครับค่าเขาเท่าไหร่ประมาณผมมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรค่านี้ก็10ไมโคร20ไมโคร220ไมโครได้นะครับก็จะหน่วงไว้ยิ่งค่ามากก็จะสูงก็ยิ่งหน่วงไว้หน่วงยังไงคราวนี้เวลาไฟวิ่งมาปั๊บก็จะผ่าน R ตัวนี้นะครับผ่าน R100K ที่ขาดนี่แหละนะครับผ่าน R100K จากนั้นเนี่ยก็จะมาเก็บประจุที่คาปาซิเตอร์เมื่อไหร่ที่เก็บประจุเต็มครับไฟถึงจะไหลมาที่ขาเกียร์ตรงนี้ก็ถึงจะทำงานนะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้ปล่อยไฟเข้ามาก่อน24โวลต์เราก็วัดดูนะครับไฟบวกตรงนี้ลบตรงนี้นะครับแล้วถามว่ารู้ได้ไงว่าไฟไหนบวกไฟไหนลบเราดูขั้วคาปาซิเตอร์ครับเนี่ยขั้วคาปาซิเตอร์จะมีขั้วบวกกับขั้วลบพลิกมาปั๊บขั้วนี้เป็นขั้วลบครับเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือขั้วลบเนี่ยขั้วลบครับอันนี้คือขั้วบวกวิ่งมาที่ตัวต้นทานผ่าน R มาซีเนอร์ลงกล่าวนะครับตกข้อมไว้นะครับไม่ให้เกินค่าเท่านั้นเท่านี้ไปนะครับอ่ะลองเปิดดูปล่อยไฟ24เข้ามานะครับเปิดนะ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะไฟบวกไฟลบนะครับมานะมา24โวลต์มาปั๊บเขามาที่ R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้24โวลต์ไหมเขาหายไปไหนนี่ครับมา24นะจาก R ครับข้ามมาเขาข้ามมาได้ไหมข้ามมาได้แล้วนะครับประมาณ 5-6 โวลต์หรือเท่าไหร่เขาข้ามมาได้ไม่เยอะครับเพราะว่าตัวต้นทานเขาขาดนะครับเราวัดดูข้างนอกแล้วขาดเนี่ยประมาณ3โวลต์นะครับ3โวลต์นี่ทรานซิสเตอร์หรือว่าเจ้าตัวมอสเฟตไม่ทำงานนะครับน่าจะสัก10กว่าโวลต์เลยครับถึงจะทำเนี่ยมาถึงนี่ก็ไม่มีละเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะข้ามไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยน R ตัวนี้ 100K นะครับเปลี่ยนออกเลยนะแล้วลองดูว่าจะทำงานได้ไหมเปลี่ยนเลยนะครับก็ R อยู่ตรงนี้ใส่ R เข้าไปนะครับ 100K นะครับประมาณนี้นะก็บัตรฟรีครับคราวนี้อุปกรณ์ไม่กี่ตัวนะครับแต่ก็บางทีเราซ่อมไม่หมดนะครับเปลี่ยนไม่หมดก็จะมีปัญหาอ่ะเรียบร้อยก็รอฟังเสียงรีเลย์ว่าจะทำงานได้ไหมนะครับจะต๊อกจะแตกไหมลองดูนะครับ3 2 1ทำงานแล้วนะครับตัวต้านทานขาดเท่านั้นเองนะครับอีกนิดเดียวถ้าไม่ได้แล้วผมจะทำไงต่อผมก็จะมาดูไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ IF นะแล้วก็รีเลย์ด้วยว่ารีเลย์เปลี่ยนแล้วใช้ได้ไหมตัวดีหรือตัวเสียนะครับลองไล่ดูครับไฟมา24โวลต์ตอนนี้รีเลย์ทำงานแล้วนะครับเข้า R ตัวนี้24โวลต์ข้าม R มานะครับข้าม R มาจะได้เท่าไหร่ข้าม R มาได้12โวลต์นะครับเพราะว่าซีเนอร์เขาบล็อกไฟไว้อาจจะเป็นซีเนอร์12โวลต์24โวลต์ก็ว่านไปนะครับเนี่ยได้12โวลต์แล้วนะแล้วก็มาที่ขาเกียร์ตัวนี้นะครับเนี่ยขาเกียร์ได้12โวลต์แล้วก็ทำงานนะครับด้านหลังครับคราวนี้ไล่วงจรดูนะอันนี้ขั้วลบอยู่ตรงนี้นะครับขั้วลบอยู่ตรงนี้อันนี้ขั้วบวกเนี่ยครับขั้วบวกกับขั้วลบนะข้าม R มานะครับข้าม R มาได้12โวลต์จะยากหน่อยนะครับ
เนี่ย12โวลต์นะแล้วก็เข้าที่ขาเกตของ MOSFET นะครับจากนั้นไฟ12โวลต์นี่จะมาเลี้ยงที่ขากลางนะครับขากลางขาเดนนะครับขาเดนนะเนี่ยตอนนี้เขาทำงานแล้วนี่ครับพอทำงานเสร็จก็ตกไปเป็นศูนย์แล้วแต่เราวัดคอมที่คอยครับวัดคอมที่คอยนะอันนี้ขั้วบวกนี่ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบครับเราวัดคอมที่คอยแบบนี้ก็จะได้นะครับเนี่ยถ้าวัดตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้คอยนะอันนี้ไฟเข้าคอยถ้าวัดตรงนี้จะไม่มีแต่ถ้าวัดคอมอย่างนี้จะได้นะครับเนี่ยมานี้นะตรงนี้ที่ผมวัดอยู่ตรงไหนเอ่ยดูตรงนี้นะครับผมปิดไฟก่อนไฟ24ถ้าวัดก่อนเข้าคอยตรงนี้ครับคู่นี้นะคู่นี้จะได้อยู่บวก24โวลต์วัดคอมอย่างนี้นะครับถ้าวัดคอมตรงนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราวัดตรงนี้นะครับแล้วก็วัดคอมอย่างนี้นะครับตรงนี้จะไม่ได้ละจะได้เป็น0เพราะว่าสวิตช์ตรงนี้เขาต่อกันลงมานะครับถ้าเราอยากรู้ว่ารีเลย์ทำงานไม่ทำงานเราวัดคอมตรงนี้นะครับวัดคอมคอยรีเลย์เข้าไปนะครับวัดคอมคอยอย่างนี้แล้วก็วัดคอนแทคด้วยนะครับคอนแทคเขาอยู่ตรงไหนคราวนี้คอนแทคเขาอยู่ตรงนี้ครับนี่คอนแทคนะนี่คอนแทคอันนี้ตัวนี้2ตัวนี้จะต่อกันก็นี่ครับอันนี้เป็นไฟไลน์นะครับเขาก็จะต่อมาตรงนี้หรือตรงนี้เนี่ยลองดูนะเราก็จะเช็คดูครับเช็คดูนะมิเตอร์ผมไปแล้วนี่ครับคอนแทคไม่รู้อยู่ตรงไหนคอนแทคก็อยู่ตรงนี้นะนี่ครับเนี่ยตอนนี้รีเลย์ยังไม่ทำงานนะครับรีเลย์แมนเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงร้อยเนี่ยอยู่162โอห์มนะครับเขาผ่านตรงนี้มาอยู่เมื่อไหร่ที่เราออนไฟให้รีเลย์ทำงานนะครับลองดูนะก็เสียบมันนี้ได้162โอห์มเปิดนะครับดูนะเปิดนะ3 2 1ทำงานแล้วครับรีเลย์ทำงานแล้วนะปิดนะครับผมปิดแล้วนะปิดสักพักรอให้ไฟหายนะครับเรียบร้อยแล้วเหลือ162โอห์มนะครับเราก็ไม่ต้องไปวัดคอนแทคข้างล่างนะครับตอนนี้เวลาเราซ่อมเสร็จเราต้องวัดดูด้วยให้เป็น0โอห์มนะครับ3 2 1เปิดเนี่ยครับประมาณ1โอห์ม0โอห์มเพราะมิเตอร์ผมลงแค่1โอห์มนะครับโอเคทำงานแล้วเอาออกนะครับเนี่ยเอาออกนะเอาออกก็ได้162เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไล่วงจรครับเราต้องไล่วงจรหลักการเป็นอย่างนี้วงจรโดยปกติเขาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ารีเลย์ทำงานไม่ทำงานเราก็วัดคอมตรงนี้นะครับวัดคอมรีเลย์เข้าไปวัดคอมแบบนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็วัดที่คอนแทคนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้คราวนี้ตัวนี้เป็นของเก่านะครับของเก่าที่มาจากด้านนี้ผมก็เลยใช้เจ้าเทสเตอร์บอร์ดนี่แหละนะครับในการทดสอบดูจะเป็นยังไงนะลองดูครับก็จะปล่อยไฟเข้ามาที่24โวลต์นะครับ24โวลต์นะขั้วลบอยู่ตรงนี้ขั้วบวกตรงนี้นะครับอันนี้เอาออกแล้วยังใช้ได้ไหมนะครับลองดูนะอันนี้ IF9Z24 เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้ใช้สำหรับเครื่องเชื่อมทดสอบแผงเครื่องเชื่อมเราเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟ24เข้ามาแล้วนะเปิดสวิตช์ออนนะครับเปิดสวิตช์ออนเสร็จแล้วก็มากดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะเปิดปั๊บนะครับเปิดแล้วติดใช้งานได้นะกดแล้วต้องดับนะกดแล้วต้องดับถือว่าตัวนี้ใช้งานได้ไหมปกตินะครับเขาไม่เสียนะแต่ว่ากดแล้วไม่ดับครับลองดูนะเนี่ยกดแล้วไม่ดับนะเนี่ยถ้าทุกคนดูในกล้องจะเห็นนะเนี่ยตัวนี้รั่วนะครับไม่ใช้งานไม่ได้นะเนี่ยกดแล้วสว่างนะเนี่ยถ้าดับต้องดับลักษณะนี้นะครับนี่นะเนี่ยดับไม่ดับนะตัวนี้รั่วนะเบอร์เดียวกันนะเบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้ของแท้ของใหม่นะเนี่ยดับไหมเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะกดนะติดนะครับกดนะดับแล้วดับสนิทไหมเนี่ยเอามือดูนะไม่มีนะครับเนี่ยดับสนิทเลยนะครับ
อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นบอร์ดที่ใช้ได้นะครับทดสอบใช้ได้นะใช้มิเตอร์วัดบางทีไม่เห็นนะครับอ่ะผมกดนะปิดนี่ครับยังมีเห็นเนี่ยยังมีเห็นอยู่เนี่ยเห็นแดงๆนิดๆนะครับเนี่ยดูในกล้องเห็นชัดเจนนะดับติดนะครับติดสนิทติดแล้วนะดับนี่ครับดับไม่ดับสนิทนะดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเอาบอร์ดนี้ไปใช้งานดูไฟดีๆนะครับดูไฟดีๆนะอ่ะผมถอดออกนะเอาตัวนี้ใส่เขานี้มือเดียวกันใส่เลยเนี่ยติดไหมครับไม่ติดนะเนี่ยดับสนิทเลยเนี่ยดับสนิทเลยไม่มีไฟขึ้นมาอันนี้ติดแล้วนะเนี่ยอ่ะกดให้ดับปั๊บนี่ครับชัดเจนเปลี่ยนนะครับอ่ะบางทีใช้แล้วรั่วใช้แล้วรั่วนิดหน่อยนะครับรั่วนิดหน่อยนะก็มีปัญหาไปนู่นนี่นั่นไปนะครับก็โอเคได้ทดสอบแผงนี้ด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตรวจสอบตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนให้หมดเลยถ้าใครไม่อยากยุ่งยากก็เปลี่ยนให้หมดมี R100K นะครับแล้วก็มีซีเลอร์ตัวนี้น่าจะ24โวลต์นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ซึ่งผมดูเบอร์แล้วผมจำเบอร์ไม่ได้ว่าเบอร์อะไรเลยนะครับพยายามดูอยู่ดูไม่เห็นนะครับค่าเขาเท่าไหร่ย้อนลงดูนะครับ10ไมโครนะครับค่า10ไมโครถ้าอยากจะเปลี่ยนให้มากขึ้นกว่านี้ก็เป็น220ไมโครอะไรอย่างงี้นะครับ47ไมโครอย่างงี้ก็จะหน่วงได้นานขึ้นหน่วงได้นานขึ้นนะครับก็จะซอฟต์สตาร์ทได้นานขึ้นก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะ